ัชดาห้วยขวางนะฮะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลนะที่ไม่เคยหลับไหลเลยนะฮะทั้งคนไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยกำลังนิยมมองหาที่อยู่อาศัยในย่านนี้นะฮะวันนี้ฮะผมพาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งโครงการที่เตรียมเปิดตัวในย่านรัชดาห้วยขวางแห่งนี้ฮะที่นี่คือควินทาราคินเน็ตรัชดา12จากบริษัทอีเซนสตาร์ครับตัวโครงการเนี่ยเขาอยู่ภายในซอยรัชดา12นะฮะเข้าไปแค่90เมตรเท่านั้นเองนะแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับสถานการณ์ขายซึ่งเขาอยู่ติดถนนรัชดาเลยข้างๆแมนชั่นเซเว่นนี่แหละครับนั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการควินทาราคินเน็ตรัชดา12ตามไปด้วยกันครับตัวทำเลโครงการควินทาราคินเน็ตรัชดา12นะฮะเรียกว่าสะดวกสบายเลยเพราะว่าตัวโครงการเขาห่างรถไฟฟ้าสถานี MRT ห้วยขวางนะแค่350เมตรนะครับตัวโครงการเนี่ยเข้าไปในซอยรัชดา12แค่90เมตรเท่านั้นเองเรียกว่าจะเดินออกมาปากซอยหรือว่าเดินไปรถไฟฟ้าเนี่ยก็สะดวกสบายง่ายมากๆครับและหลายคนรู้ดีว่าแถวห้วยขวางเนี่ยมีสตรีทฟู้ดโอ้โหมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยครับเรียกว่าสะดวกสบายแล้วก็1สถานีของโครงการเนี่ยก็ถึงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแล้วซึ่งในอนาคตเนี่ยศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยจะเป็นสถานีอินเตอร์เชนจ์ที่ไปตัดกับรถไฟฟ้าสายสีส้มอีกด้วยนะฮะแต่แถวศูนย์วัฒนธรรมนะเขาจะมีเอสพลานาดรัชดาเดอะสตรีทที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะฮะตลาดนัดรถไฟเพราะฉะนั้นจะบอกได้เลยว่าจะช้อปปิ้งอะไรเนี่ยก็สะดวกมากๆครับ2สถานีเนี่ยเขาก็ถึงที่แกรนด์เซ็นทรัลพระราม9แล้วเรียกว่าสะดวกมากๆแล้วก็ถัดออกไปอีก3สถานีเนี่ยจะไปถึงแยกลาดพร้าวนะซึ่งอนาคตแยกลาดพร้าวเนี่ยเป็นจุดตัดรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอีกด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือจุดศูนย์กลางเลยครับผมและนี่คือบรรยากาศของสถานขายโครงการควินทาราคินเน็ตรัชดา12นะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนฮะจริงๆแล้วตัวแบรนด์ควินทาราเนี่ยปกติเขาจะไม่ได้อยู่โซนรัชดาห้วยขวางแบบนี้นะฮะเขาอยู่แถวสุขุมวิทนะครับเพราะนั้นโครงการนี้เองเนี่ยเรียกว่าเป็นโครงการแรกเลยที่ทางควินทาราเนี่ยเขามาลงในย่านรัชดาห้วยขวางนะฮะส่วนชื่อโครงการควินทาราคินเน็ตเนี่ยคำว่าคินเน็ตจริงๆแล้วมันคือคำว่ามาจากคำว่าคินเนติกนะฮะซึ่งมันถ่ายทอดมาถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรมลวดลายของอาคารเนี่ยที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวนะฮะทำให้เราเกิดพลังงานใหม่ๆนั้นเวลาเราเข้ามาอยู่ในโครงการเนี่ยมันได้เหมือนกับมา refresh พลังงานที่ให้เราเตรียมความพร้อมสำหรับการพักผ่อนเพื่อมีพลังต่อสู้ในวันพรุ่งขึ้นนะฮะรูปแบบโครงการเขาเนี่ยอยู่ภายในซอยรัชดา12นะฮะเขาจะปากซอยไปแค่90เมตรเท่านั้นเองนะแล้วก็เรียกว่าห่างจาก MRT ห้วยขวางแค่350เมตรนะฮะอันนี้คือตัวโมเดลนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะฮะตัวถนนโครงการรัชดา12เนี่ยมันคือถนนที่พาดผ่านตรงนี้นะฮะแล้วก็เข้าซอยมานิดเดียวก็เลี้ยวเข้าโครงการได้แล้วตัวที่ดินโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนที่ดินประมาณสัก2ไร่1งานนิดๆ นะฮะเพราะนั้นเขาพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบอาคารโลไรส์8ชั้น2อาคารนะฮะแล้วก็อันนี้คืออาคาร A นะฮะซึ่งอยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็ถัดเข้าไปเนี่ยเป็นอาคาร B นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาขายนะเขาขายแยกสัดส่วนของโควต้าคนไทยคืออาคาร A นะครับแล้วก็ส่วนโควต้าต่างชาติเนี่ยจะเป็นอาคาร B ทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วโครงการนะเขามีเอเจนต์จีนที่คอยดูแลลูกค้าชาวต่างชาติให้ด้วยนะครับมาดูในสัดส่วนนะฮะสำหรับอาคาร A เนี่ยเป็นอาคารที่เขาแบ่งให้คนไทยนะฮะตอนนี้โครงการมียูนิตทั้งหมดประมาณ150ยูนิตครับแล้วก็ส่วนอาคาร B เนี่ยมี160รวมๆแล้วก็ประมาณสัก310ยูนิตนะฮะเรียกว่าไม่ได้เยอะมากมายนะฮะแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยเขาเตรียมทุกๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นอาคาร A หรืออาคาร B เนี่ยมีพื้นที่ส่วนกลางซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้ง2อาคารเลยนะฮะถ้าเกิดเราอยู่ที่นี่นะครับตัวล็อบบี้เนี่ยของอาคาร A นะฮะจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็อาคาร B เนี่ยจะมีล็อบบี้ของเขาเหมือนกันซึ่งบรรยากาศเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเขาจำลองบรรยากาศในสำนักงานขายเนี่ยให้เหมือนบรรยากาศของล็อบบี้ในตัวอาคารจริงๆนะครับตรงกลางเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะออกแบบให้เป็นเหมือนลักษณะคอร์ตยาร์ดครับเขาจะมีสระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นระบบน้ำเกลือนะฮะกว้างประมาณทัก 4.4 แล้วก็ยาวเนี่ย 19.8 เมตรเรียกว่าถ้าเราว่ายออกกำลังกายนะก็สบายๆเลยเนี่ยเรียกว่าได้เหนื่อยเลยเหมือนกันนะฮะส่วนพื้นที่ที่เป็นสวนเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นคินเนตอารีนานะครับจะมีพื้นที่นั่งเป็นสวนจุดต่างๆรอบๆตัวคอร์ตยาร์ดตรงกลางเนี่ยเยอะมากมายเลยนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องของการอำนวยความสะดวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถนะก็สามารถจอดรถรวมซ้อนคันนะครับได้มากถึง 48% นะที่ผมชอบอีกอย่างนึงอ่ะตัวส่วนของที่จอดรถเขาเนี่ยจะมีเรียกว่าส่วนเป็นออโต้เซอร์วิสครับคำว่าออโต้เซอร์วิสคือมันจะมีพื้นที่ที่จุดที่ให้บริการที่เกี่ยวกับการดูแลรถนะไม่ว่าจะเป็นจุดที่เราสามารถเปลี่ยนพวกเติมลมหรือว่าล้างรถง่ายๆได้นะฮะซึ่งจะอยู่ที่ตรงโซนจอดรถที่อยู่ด้านใต้อาคารตัวอาคาร A นะฮะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของตัวโครงการเนี่ยเขายังเตรียมตัวของสมาร์ทล็อกเกอร์ให้ด้วย
สมาร์ทล็อกเกอร์เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้สำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่นะชอบสั่งของเยอะแยะนะฮะเวลาสั่งของมาปกติเราก็จะฝากไว้ในนิติบุคคลใช่ป่ะแต่พอมีสมาร์ทล็อกเกอร์เนี่ยคนที่เข้ามาส่งของมาส่งอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถฝากไว้ที่สมาร์ทล็อกเกอร์ได้เลยนะฮะเราไม่ต้องกังวลว่าของมันจะหายนะครับถัดขึ้นมาที่ชั้น2นะทั้ง2อาคารเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเขาจะมีเฟสิลิตี้ที่เขาแยกออกไปทั้ง2อาคารสำหรับชั้น2ของอาคาร A เนี่ยจะมีห้องที่เป็นห้องเลาจ์นะครับงั้นเราสามารถมานั่งพักผ่อนที่เลาจ์ตรงนี้ได้ส่วนอาคาร B เนี่ยเขาจะเป็นห้องที่เป็นห้องมีตติ้งรูมฮะซึ่งห้องมีตติ้งรูมตัวนี้เขาก็ให้เราทำกิจกรรมได้หลากหลายเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับห้องที่เป็นห้อง co-working space ด้วยนะครับถัดขึ้นมาที่ชั้น3เนี่ยโหตรงนี้เรียกว่าเป็น energy zone ครับ energy zone มันคือส่วนที่เป็นห้องฟิตเนสครับห้องฟิตเนสเนี่ยออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้นะครับรับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมเห็นแล้วในตัวภาพตีมที่เขาให้เรียกว่าจัดเตรียมมาอย่างดีเลยเหมือนกันนะฮะส่วนอาคาร B ที่ชั้น3นะจะเป็นห้องเกมรูมนะฮะที่สำคัญที่ผมชอบอีกห้องนึงก็คือห้อง creator studio ฮะเขาออกแบบห้อง creator studio เนี่ยให้สามารถมาใช้งานได้ตอนนี้ผมว่านะต้องจองผ่านนิติบุคคลนะฮะซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารในอนาคตนะว่าโครงการเขาจะออกแบบมาให้จองใช้แบบไหนนะครับมาดูส่วนของดาดฟ้านะฮะที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ facility มากถึง4ชั้นนะตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยจนไปถึงชั้นดาดฟ้าเนี่ยเขาก็ออกแบบให้เป็นส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ facility แบบเชื่อมต่อกันด้วยนะฮะมาดูด้านตรงนี้นะฮะเรียกว่าเขามี rooftop bar ครับ rooftop bar เนี่ยจะอยู่ในชั้นตึกชั้นดาดฟ้าของอาคาร B นะฮะซึ่งจะอยู่ประมาณโซนนี้นะฮะแล้วก็เชื่อมต่อมาส่วนตรงนี้เนี่ยเป็น Kinect East ครับ Kinect East เนี่ยถ้าพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆคือมันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถออกมานั่งบนชั้นดาดฟ้าเพื่อชมบรรยากาศวิวเมืองนะรับลมแล้วก็มีจุดที่เป็นต้นไม้เนี่ยเล็กๆให้เราสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้ได้นะครับตัว Sky Connect เนี่ยมันอารมณ์ก็คือพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างอาคาร A แล้วก็อาคาร B ด้วยกันนะเพราะปกติเนี่ยตัวอาคารเนี่ยเขาจะแยกกันจะมีเชื่อมต่อก็คือใช้ชั้นล่างแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้นดาดฟ้าตรงนี้เลยนะฮะซึ่งในส่วนของอาคาร A เนี่ยเขาก็มีเฟสิลิตี้ที่อยู่บนดาดฟ้าเหมือนกันนะฮะอันนี้คือ Kinect Sky Active ครับ Kinect Sky Active เนี่ยชื่อเขาบอกแล้วฮะว่ามันคือโซนที่เราออกมาออกกำลังกายได้นะทำกิจกรรมที่มีความแอคทีฟอย่างเช่นตรงนี้เองเนี่ยเขาก็เตรียมจุดที่เป็นบ็อกซิ่งโซนนะฮะตรงนี้จะมีโซนของกระสอบทรายเตรียมไว้ให้ด้วยนะฮะหรือใครที่ชอบเล่นโยคะเนี่ยเขาจะมีลานโยคะรวมถึงอุปกรณ์ที่ทำสามารถเล่นโยคะฟลายหรือว่าพิลาทิสอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะเห็นส่วนกลางมากมายอย่างนี้แล้วนะฮะโครงการเนี่ยเขาบอกว่าส่วนกลางที่นี่นะเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยยกเว้นตัวสระว่ายน้ำเพราะว่าส่วนสระว่ายน้ำอาจจะต้องมีคนคอยดูนิดนึงเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านเองนะฮะเรียกว่าเขาก็เข้าใจพฤติกรรมของคนแถวๆนี้นะเพราะปกติย่านรัชดาห้วยขวางเนี่ยอย่างที่เรารู้คือมันมีไลฟ์สไตล์ทั้งกลางวันกลางคืนนะมันเป็นโซนที่แทบจะไม่ได้หลับไหลเลยเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะทำงานกลับมาดึกก็สามารถเข้ามาใช้ส่วนกลางที่นี่ได้เหมือนกันนะฮะเรียกว่าเข้าใจคนทีเดียวนะฮะและสำหรับห้องที่โครงการเขาเปิดขายนะฮะเขาเริ่มต้นที่ห้องเป็น1 bed นะฮะที่28แล้วก็34ตารางเมตรนะส่วนห้อง2 bed 1 bath เนี่ยที่42แล้วก็44ตารางเมตรและห้องที่ใหญ่ที่สุดคือห้องที่เป็น2 bed 2 bathroom เนี่ยเริ่มต้นที่53แล้วก็54ตารางเมตรนะครับสำหรับวันนี้ห้องตัวอย่างที่เขาอยู่ในสำนักงานขายเนี่ยเป็นห้องแบบห้อง1 bedroom 28ตารางเมตรซึ่งอยู่ด้านหลังผมนี้นะฮะตัวห้องเนี่ยถ้ามาดูที่ตัวแปลนนะเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอส่วนของ pantry ซึ่งเป็นส่วนครัวนะฮะด้านในเนี่ยจะเป็นห้อง living room นะซึ่งห้อง living room ห้องนี้ได้พื้นที่ห้อง living room ที่ใหญ่มากๆนะฮะแล้วเขาสามารถเชื่อมต่อกับห้องนอนได้โดยเขามี partition กันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูของจริงกันนะครับเข้ามาดูของจริงนะฮะมาดูห้องจริงๆกันบ้างนะฮะนี่คือห้องตัวอย่างที่อยู่ภายในสำนักงานขายนะครับอย่างที่บอกคือห้อง28ตารางเมตรเมื่อกี้เราได้เห็นแผนคร่าวๆไปแล้วครับเข้ามาเนี่ยส่วนของประตูเนี่ยโครงการเนี่ยเขาเตรียมดิจิตอลดอร์ล็อกไว้ให้นะซึ่งดิจิตอลดอร์ล็อกรุ่นนี้ของโค้ดเนี่ยมันรองรับถึง5ระบบนะคือระบบพาสเวิร์ดนะครับนี่เราก็สามารถแตะเข้าไปได้นะครับหรือว่าเป็นสแกนลายนิ้วมือก็ได้นะอันนี้ข้อดีคือไม่ต้องพกกุญแจเลยแล้วก็มีคีย์การ์ดให้นะครับกุญแจได้และที่สำคัญนะเรายังสามารถนำบัตร Rabbit หรือบัตร MRT เนี่ยมาเชื่อมต่อกับตัวข้อมูลของห้องเรานะทำให้เราพกบัตรไม่จำเป็นต้องพกบัตรเยอะฮะใช้บัตรพวกการเดินทางพวกนี้ก็ยังได้นะครับเรียกว่าเป็นรุ่นที่ดีมากรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะฮะดูในส่วนของครัวครับห้องเนี้ยเขาขายแบบห้อง fully fitted นะ
ราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เนี่ยคือจะได้ชุดครัวที่เป็นบิวอินแบบนี้เลยนะฮะเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยโหทำมาดีมากผมดูแล้วเนี่ยท็อปหินก็เป็นหินแท้นะฮะนี่เป็นหินน้ำแข็งที่นำเข้ามาด้วยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆตู้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าทำมาดีเลยแล้วก็เป็นระบบซอฟต์โคลสให้ด้วยนะนี่ทำมาเรียกว่าดีเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็มีชั้นเก็บของค่อนข้างได้เยอะมากนะครับเพราะนั้นใครที่เป็นคนที่ชอบทำอาหารทำครัวเนี่ยไม่ต้องกังวลฮะมีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ครัวเยอะมากมายรวมถึงเตาไฟฟ้าของ Mex กับ Hood เนี่ยซึ่ง Hood เขาเนี่ยระบบดูดออกไปด้านนอกด้วยมันทำให้เราสามารถทำครัวได้อย่างมีความสบายใจมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยเขาสามารถเปิดปิดได้เป็นพื้นที่ครัวปิดอีกด้วยนะครับเขาเรียกว่าถ้าใครชอบทำอาหารเนี่ยสบายใจได้เลยนะฮะถัดมาอีกฝั่งนึงนะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้นะครับเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถบิ้วเป็นตู้เก็บรองเท้าตู้ชั้นวางของก็ได้นะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ส่วนตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถวางตู้เย็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเลือกรุ่นที่คุณชอบมาเพิ่มเติมแต่ว่าวัดขนาดดีๆนะครับพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยโครงการเนี่ยเขาเตรียมพวกระบบโฮมออโตเมชันไว้ค่อนข้างเยอะฮะอย่างห้องตรงส่วนตรงแพนทรีเองเมื่อเราเปิดประตูห้องเข้ามานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีส่วนของเซ็นเซอร์ซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นโมชั่นเซ็นเซอร์เมื่อเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยไฟตรงนี้ก็จะเป็นเวลคัมไลท์ที่ติดอัตโนมัติให้ด้วยนะฮะก็ถือว่ารองรับความไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะที่ไม่ชอบอะไรที่มันเยอะๆนะครับนี่เรียกว่ารองรับมาได้ดีเลยเนี่ยเข้ามาในส่วนของ living area ครับตรงนี้เนี่ยพื้นของเขาเนี่ยจะเป็นพื้นลามิเนตนะซึ่งต่างจากพื้นที่เป็นพื้นครัวนะครับเพราะพื้นครัวเนี่ยเป็นกระเบื้องนะแต่ว่าเนี่ยพื้นลามิเนตแบบนี้ก็หนา8มิลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นความแตกต่างในการใช้งานเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสบายเลยนะครับพื้นครัวเนี่ยทำความสะอาดได้ง่ายส่วนตรงนี้ก็ดูแล้วมูดโทนเนี่ยดูเรียบหรูดีขึ้นนะครับเข้ามาในส่วนของ living area เนี่ยตัวโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ให้อะไรนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็น living area ที่พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับนั้นเราสามารถออกแบบวัตถุประสงค์การใช้งานเนี่ยตามไลฟ์สไตล์ที่เราชอบเลยนะอาจจะวางโซฟายาวกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่าพื้นที่ของห้องเนี่ยค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวนะครับแต่ทีนี้โครงการเขาก็จัดวางชุดโซฟาแบบประมาณสัก 2-3 ที่นั่งมาให้นะครับซึ่งถามผมนะก็ค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้อง living area ตรงนี้มันเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นห้องนอนเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเอาโซฟาตัวใหญ่มาเนี่ยอาจจะเกะกะสายตานิดหน่อยนะฮะระยะการดูทีวีนะถ้าถามผมนะระยะโซฟาจากตรงนี้ไปดูทีวีเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลมากนะครับแต่ว่าถ้ามองกันจริงๆนะทีวีตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราเปิดตรงส่วนของตรงนี้ออก partition ตรงนี้ออกไปเนี่ยมันจะได้ห้องที่มันค่อนข้างเชื่อมต่อกันเยอะเราสามารถนอนดูทีวีบนเตียงจากห้องนอนก็ยังได้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะเพราะพื้นที่ห้องนี้28ตารางเมตรไม่ได้เยอะมากเพราะนั้นพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยต้องออกแบบดีๆนะฮะทำอะไรให้มันเหมาะสมแล้วก็ไม่ต้องเกะกะลกสายตาด้วยนะครับโครงการเนี่ยเขาเตรียมระบบเลือกโฮมออโตเมชันไว้ให้ค่อนข้างเยอะเลยอย่างตรงนี้หน้าด้านหน้าเนี่ยเขาก็มี IR remote ซึ่ง IR remote เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆอย่างเช่นทีวีได้เปิดปิดทีวีได้นะแล้วก็เปิดปิดตัวแอร์ให้ห้องนี้เขาให้แอร์2เครื่องนะครับเป็นแอร์ 9,000 BTU ทั้งห้องลิฟวิ่งแล้วก็ห้องนอนด้วยนะครับความสูงเนี่ยจากพื้นถึงฝ้านะถามผมเนี่ยก็ 2.6 เมตรนะก็เรียกว่าเป็นความสูงที่โปร่งโล่งเลยทีเดียวนะฮะเพราะนั้นเราได้ระยะความสูงที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับส่วนด้านนี้เองเนี่ยก็จะเป็นผนังที่เป็นกระจกนะครับกระจกตรงนี้เขาทำเป็นหน้าต่างด้วยนะเนี่ยตรงนี้สามารถเปิดออกไปแล้วก็เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งเพราะฉะนั้นวันไหนที่อากาศดีๆนะครับเราอยากได้ความโฟลว์ของอากาศภายในห้องเนี่ยสามารถเปิดเป็นบานกระทุ้งออกไปได้เลยนะครับตรงผ้าม่านเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้นะครับแต่ว่าเราสามารถติดเพิ่มได้นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณอยากได้ความออโตเมทเนี่ยก็สามารถซื้อตัวชัตเตอร์ของผ้าม่านเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มเติมเชื่อมต่อกับระบบที่เขาเตรียมไว้ให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับห้อง28ตารางเมตรเนี่ยพอเขาดีไซน์ออกมาเป็นแปลนแบบนี้ผมว่ามันทำให้ได้สัดส่วนการใช้งานที่ดีแล้วก็ดูแบ่งแยกการใช้งานได้อย่างดีมากลงตัวเลยทีเดียวนะฮะเมื่อกี้ที่บอกครับประตูตรงนี้เองเนี่ยถ้าดูนะตรงนี้เราสามารถเลื่อนแบบนี้ก็ได้เลื่อนเปิดปิดแบบนี้ก็ได้เพราะว่าบางครั้งที่เราดูทีวีใช่ป่ะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่อยู่คนเดียวไงนั้นคนที่อยู่กับเราเนี่ยเขาอาจจะอยากไปนอนแล้วนั้นเราสามารถแยกโซนการใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะหรือว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถทำเป็นโอเพนสเปซที่มันเชื่อมต่อกันไปเลยก็ยังได้นะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นพอเราเปิดไปสุดแบบนี้ครับจะเห็นได้ว่าส่วนของเตียงเนี่ยเขาก็สามารถดูทีวีได้โดยที่ไม่ต้องติดทีวีเพิ่มเติมในห้องนอนเรียกว่าโอ้ทำได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับส่วนของพื้นที่ระเบียงนะค่อนข้างกว้างนะครับนี่
ผมออกไปยืนแบบนี้ก็เรียกว่ามีพื้นที่เหลือๆเลยเพราะฉะนั้นระเบียงเนี่ยเป็นระเบียงที่ออกไปยืนใช้งานจริงๆได้นะครับแล้วก็ส่วนของระเบียงเนี่ยเขายังเตรียมพวกงานระบบให้คุณสามารถวางเครื่องซักผ้าฝาหน้านะแต่ค่อนข้างฟิตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไปซื้อเนี่ยก็ประมาณสัก60เซนโดยมาตรฐานของเครื่องซักผ้าเนี่ยก็มีพื้นที่ค่อนข้างฟิตเพราะนั้นการเลือกใช้เนี่ยก็ต้องออกแบบดีๆแต่ว่าผมดูแล้วแหละอย่าง condensing unit ของตัว air เนี่ยเขาหันหน้าออกข้างนอกเพราะนั้นตรงส่วนระเบียงเนี่ยเราสามารถออกมายืนรับลมชมวิวค่อนข้างได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ปิดระเบียงไปก่อนนะตัวกระจกเนี่ยเขาก็ทำได้ดีนะเป็นเฟรมอลูมิเนียมแล้วก็กระจกค่อนข้างเก็บเสียงได้ดีทีเดียวสังเกตว่าพอผมปิดประตูกระจกแล้วเนี่ยผมเงียบมากเพราะด้านนอกเนี่ยเขาวางตัวสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นลูกเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนั้นหน้ามันก็จะเสียงจะเข้ามาแต่พอเราปิดประตูอย่างเงี้ยสังเกตได้ว่าเสียงมันเงียบมากนะฮะแทบไม่ได้ยินอะไรเลยนะฮะส่วนพื้นที่ห้องที่เป็นห้องนอนเนี่ยเขาวางเตียงแบบ5ฟุตมาให้เป็น queen size นะครับสำหรับผมนะขนาดเนี้ยกำลังดีเลยเพราะว่าห้องเนี้ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะนั้นถ้าใหญ่กว่านี้ถามว่าทำได้ไหมจริงๆก็ได้เนี่ยแต่ว่าผมว่ามันเสียพื้นที่เพราะนั้นส่วนใหญ่ห้องนี้ก็อยู่ 1-2 คนนะครับเตียง5ฟุตเนี่ยก็พอนอนได้2คนโดยที่ไม่ได้เบียดกันมากจนเกินไปนะฮะพื้นที่หัวเตียงเนี่ยเขาเตรียมส่วนของที่เป็นปลั๊กไฟแล้วก็มี USB charger ให้ด้วยนะเพราะนั้นเสียบสาย USB ชาร์จโทรศัพท์ก่อนนอนได้นะครับความสูงในห้องนอนเนี่ยก็ยังได้ 2.6 เหมือนกันนะครับอย่างนึงฮะคือจริงๆห้องนี้เขาไม่ได้ให้ตู้เสื้อผ้านะครับถ้าเราจะทำตู้เสื้อผ้าเพิ่มมันมีพื้นที่เหลือพอสมควรนะฮะอย่างเนี้ยโครงการเขาก็บิ้วตู้เสื้อผ้าให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยถามผมนะมันเป็นตู้เสื้อผ้าที่ค่อนข้างลึกถ้าสังเกตมือผมอย่างเงี้ยโอ้โหเรียกว่าเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าแนะนำคือบิ้วเป็นบานสไลด์แบบนี้ก็จะดีเพราะว่ามันจะไม่เสียพื้นที่ระยะการเปิดประตูนะฮะนะส่วนลักษณะของตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นแบบไหนมันขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าคุณเยอะแบบไหนแล้วก็มีอะไรที่ต้องเก็บใช้บ้างนะครับนอกนั้นเนี่ยก็ผมว่าพื้นที่ตรงเนี้ยลงตัวเลยทีเดียวนะครับมาดูส่วนห้องน้ำต่อห้องนี้เป็นห้องวันเบดรูมที่มีห้องน้ำในตัวนะฮะเพราะฉะนั้นห้องน้ำเนี่ยเขาจะแยกออกพื้นที่ธรณีค่อนข้างสูงเลยเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยทั้งในห้องน้ำเองเนี่ยเขาก็มีการแยกโซนที่เป็นโซนแห้งกับโซนเปียกนะอย่างตรงโซนนี้ก็เป็นโซนที่เราไม่ค่อยอยากให้มันเปียกเปอะเยอะเทอะอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเปิดแล้วจะเข้าไปห้องนอนเนี่ยว่าจะเปิดเปื้อนใช่ไหมครับตรงนี้เองเนี่ยเขาก็เลยดีไซน์ให้เป็นโซนแห้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุขภัณฑ์นะครับซึ่งสุขภัณฑ์เนี่ยเขาเลือกใช้ของฮาเฟเล่รวมถึงอ่างล้างหน้าแบบนี้ด้วยนะครับตัวอ่างล้างหน้าผมค่อนข้างชอบดีเทลนะตรงนี้จะมีพื้นที่ที่เอาไว้วางของอะไรเก็บพวกขวดอะไรต่างๆที่เราต้องล้างมืออะไรเงี้ยได้เลยเป็นสตอเรจเล็กๆได้แล้วก็ตัวอ่างล้างหน้าเนี่ยดีไซน์เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมนะฮะอาจจะไม่ได้ลึกมากนะแต่ว่าค่อนข้างกว้างเพราะนั้นการใช้งานเนี่ยผมเชื่อว่ามันโอเคแหละไม่ค่อยเปรอะอะไรมากเท่าไหร่นะครับพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยโครงการเขาก็บิ้วเป็นชั้นวางของมาให้นะเราสามารถวางขวดแชมพูน้ำยาล้างมืออะไรเงี้ยได้เลยหรือว่าพวกแปรงสีฟันยาสีฟันก็เก็บตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มนะฮะความคลาสสิกของห้องน้ำเนี่ยผมชอบมากๆอย่างนึงคือเขาใช้ของฮาเฟเล่นะแล้วตรงนี้เป็นเหล็กมาแล้วก็ขึ้นรูปแล้วก็เคลือบเป็นสีด้านสีดำแบบนี้นะฮะค่อนข้างเข้าเซตกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนห้องที่เป็นห้องอาบน้ำเนี่ยเป็นชาวเวอร์โครงการเนี่ยเขาติดตั้งกระจกกั้นอาบน้ำมาให้เรียบร้อยเลยอันนี้ดีๆมากๆเพราะว่าเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มฮะแล้วก็ตัวส่วนของผนังเนี่ยเขาก็มีการกรูนะเพื่อเป็นช่องเก็บของไว้ให้ด้วยนะครับก็ถือว่าลงตัวมากๆครับเรียบร้อยไปแล้วนะฮะสำหรับโครงการควินทาราคินเนตรัชดา12นะฮะเป็นโครงการใหม่ที่เปิดตัวในปีนี้นะซึ่งปกติปีนี้เราจะเห็นว่าไม่ค่อยมีโครงการเปิดตัวมากนักนะแล้วก็ทำเลรัชดาห้วยขวางเนี่ยอย่างที่บอกฮะเป็นทำเลที่ไม่เคยหลับไหลฮะอยู่ในความสนใจของทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนนะฮะย่านตรงนี้ฮะแหล่งไลฟ์สไตล์ก็เรียกว่ามีทั้งกลางวันกลางคืนเลยแล้วก็ยังเชื่อมต่อกับโซนรัชดาพระราม9ซึ่งเป็นย่านที่เป็นย่านออฟฟิศนิว CBD ที่หลายคนรู้สึกว่าเนี่ยคือแหล่งงานแหล่งใหม่แหล่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับควินทาราเองเนี่ยมีรูปแบบโครงการที่เรียกว่าโอ้ไม่ธรรมดาครับอย่างที่บอกโครงการนี้คำว่าคลินิกเนี่ยเขาทำให้คนที่เข้ามาอยู่อาศัยรู้สึกว่ามีความแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนกลางอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าจัดมาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะมีถึง4ชั้นด้วยกันนะครับที่จอดรถก็ให้มากถึง 48% นะครับค่าส่วนกลางเนี่ยเขาแค่55บาทเท่านั้นเองสำหรับผมถือว่าไม่ได้มากจนเกินไปนะฮะพื้นที่โครงการที่มีส่วนกลางขนาดนี้นะฮะตัวโครงการเนี่ย2ไร่นะเขาพัฒนาเป็นอาคารโอไลฟ์8
ชั้นซึ่งอย่างที่บอกฮะเขาแยกชัดเจนระหว่างโควต้าของคนไทยแล้วก็โควต้าของต่างชาติเพราะฉะนั้นทำให้การบริหารจัดการเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นนะฮะส่วนกลางมากมายขนาดนี้นะฮะราคาเริ่มต้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้สูงมากจนเกินไปฮะราคาเฉลี่ยของทั้งโครงการตอนนี้คือประมาณสักไม่ถึงแสนเมื่อเทียบกับอยู่ในซอยรัชดา12นะฮะซึ่งเรียกว่าไม่ได้ไกลจนเกินไปแล้วก็ได้ความห้วยขวางเนี่ยเชื่อมต่อกับย่านไกลกลางเมืองได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็ตัวโครงการเองถ้าพูดถึงทำเลเนี่ยถ้าใครที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าสะดวกสบายเลยเพราะว่า1สถานีคุณก็ถึงศูนย์วัฒนธรรมซึ่งอนาคตเนี่ยจะเป็นจุดอินเตอร์เชนจ์รถไฟฟ้าสายสีส้มหรือไปตรงแยกลาดพร้าวเนี่ยก็จะเป็นอีก1อินเตอร์เชนจ์ที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อไปยังโซนต่างๆในเมืองเนี่ยใช้รถไฟฟ้าสะดวกสบายมากนะครับใครที่มองหาที่อยู่อาศัยในย่านรัชดาห้วยขวางนะครับผมว่าควินทราคินเนตรัชดา12เนี่ยเป็นอีก1โครงการนะที่ผมบอกว่าต้อง must have นะคุณพลาดไม่ได้เพราะว่ามีโครงการเปิดตัวปีนี้ไม่เยอะมากนักนะตัวเนี้ยลองเข้ามาดูฮะคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องชอบครับ